ถึงกับร้องอุ้ยน้องปีใหม่เผยหนุ่มรู้ใจแม่มีลักษณะแบบนี้ถูกจับตามองรักครั้งใหม่มาตลอดสำหรับดาราสาวชื่อดังแอปทักษอรอและตอนนี้เธอเองก็มีคู่จิ้นสามคนเลยทีเดียวทั้งทีมพิธาณน,นกุลและตีธนพลในขณะที่แม่เองเคยเปิดใจยอมรับว่ามีคนคุยแล้วต่างฮือฮาอยากรู้ว่าหนุ่มคนนั้นคือใคร ล่าสุดในรายการสามแซบน้องปีใหม่ได้บอกกับมาดามแป้นหลังจากอนุญาตให้หมามีมีเจ้าบ่าวถามต่อว่าจะให้เจ้าบ่าวชื่ออะไรดีน้องปีใหม่บอกว่ามีหลายคนแอบร้องอุ้ยทุกคนดีกับตนหมดเลยใจดีมากใจดีเท่ากันหมดเลยถามต่อว่าน้องปีใหม่ชอบคนไหนน้องปีใหม่บอกว่า เขาเป็นคนคล้ายคล้ายหมามีเขาเรียบร้อยปีใหม่รู้แต่หมามีไม่รู้ตามหมามีไปทุกที่เลย